สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปที่ทุ่งนากันนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศข้างทางเนาะสวยงามมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ต้นข้าวเนี่ยเกี่ยวกระจีแล้วก็สูงเต็มที่แล้วนะครับช่วงนี้น้ำก็จะเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงที่พายุโนรูเข้ามาด้วยนะครับตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทางก็จะมีขรุขระมีน้ำนองบ้างเนาะเพราะว่าเป็นช่วงที่ฝนตกแต่ว่าบรรยากาศดีอากาศเย็นมากๆสดชื่นเลยทั้งสองข้างทางนะครับก็จะเป็นข้าวทั้งหมดเลยนะก็มาถึงบริเวณทุ่งนาแล้วนะคะที่นาของครอบครัวนะมีต้นข้าวก็สูงเป็นทางเข้านาด้วยนะครับก็จะมีต้นตาลต้นมะม่วงต่างๆและต้นมะม่วงที่ปลูกไว้ริมข้างทางนะครับมีต้นมะยมด้วยขี่รถไปเรื่อยๆนะน้ำเยอะทางก็เล็กพอสมควรอันนี้ก็ต้องสะเดานะครับสูงใหญ่เลยทางค่อนข้างไปยากนิดนึงแล้วก็มาถึงทางสามแยกแล้วนะครับตรงนี้เป็นทางสามโคกเนาะก็จะมีทางไปบ้านโคกเสียวบ้านโคกเอสแล้วก็โคกสะอาดนะครับก็ขับต่อไปเรื่อยต้นตาลก่อนตรงนี้จะมีต้นตาลค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับอยู่ริมถนน
นี้ก็มีน้ำท่วมถนนนิดหน่อยนะครับต้องเดินเอาละเราจะเลยแล้วก็เดินไปตรงนี้ต้นตาลเยอะมากน้ำท่วมถนนก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ฝั่งหน้าตรงข้ามนี่หน้าฝั่งตรงข้ามข้าวของก็เหยาดีนะครับเป็นมาฝากของเราบ้างนะครับบรรยากาศดีมากเหมาะสำหรับถ่ายรูปมากเลยโอเคเดี๋ยวเราแนบรูปกันไปนะครับว่าถ่ายออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างเนาะบรรยากาศให้ดูรอบๆ